ยาย่าอุรัสยาครับคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยออกอีเวนต์ไม่ได้แต่ว่ารายได้เข้ามาอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือไอศกรีมสีชมพูกลิ่นซากุระยี่ห้อดังที่เธอเนี่ยโพสต์ลงไอจีจริงคุณดิฉันชอบมากเลยเออนี่คุณผู้ชมครับแล้วก็สาวยาย่าเนี่ยโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะมีอีกหนึ่งรูปแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้างกันไอติมมาเหรอคะคุณไอติมมาเหรอไม่ใช่มั้งรอเออมีอีกภาพนึงไหนๆๆขอดูหน่อยขอบคุณใครโพสต์นี่ภาพนี้เลยนี่เขาบอกว่าโหลดอัพโหลดช้าไปนิดนึงกำลังคิดว่าจะแชร์ดีไหมแต่ว่าเราน่ารักก็เลยอดแชร์ไม่ได้อยากจะแหมไปถึงดาวอังคารอิจฉาล้วนๆภาพนี้คิดดูงานอีเวนต์ไม่มีแต่รายได้ยังเข้าเพราะว่ายังใช้โซเชียลมีเดียของตัวเองเนี่ยโฆษณาได้เพราะคนตามเยอะนะแล้วหนุ่มณเดชน์ก็หอบดอกไม้ไปด้วย